ฉันใช้เวลาเป็นปีกว่าที่ฉันจะเปลี่ยนคนเย็นชาอย่างลุงให้เป็นคนที่อบอุ่นได้แต่ว่าลุงเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงคนนี้เมียเก่าของลุงมาที่นี่ลุงก็จะเสียสติอยู่ตลอดลุงกลายเป็นคนอื่นไปตลอดเลยเอาจริงๆฉันก็เบื่อที่จะพูดซ้ำๆแล้วฉันไม่เคยมีลูกมาตั้งแต่แรกนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะถ้าเรามีลูกด้วยกันฉันจะรักลูกฉันยิ่งกว่าที่ฉันรักชีวิตของตัวฉันเองอีกอย่าทำแบบนี้เลยนะคะลุงฉันขอแล้วนะฉันเป็นกุญแจของลุงและสะใภ้ของบ้านหลังนี้นะจำได้ไหมลุงก็รู้และลุงก็รู้ดีกว่าใครๆว่าฉันน่ะเป็นแค่ลูกกำพร้าฉันไม่มีแม่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วฉันรู้ดีกว่าใครว่าการพรากแม่พรากลูกเป็นยังไงแต่ลุงมากล่าวหาฉันว่าทำชั่วอะไรแบบนั้นได้ยังไงฉันรู้ว่ามันเจ็บแต่ฉันน่ะเจ็บยิ่งกว่าลุงอีกนะทั้งที่ฉันตั้งใจทำทุกอย่างก็เพื่อลุงแต่เพื่อความรักของเราสายสัมพันธ์ของเราอนาคตของเราฉันพยายามทุกอย่างที่จะบอกลุงว่าฉันน่ะไม่เคยท้องเลยสักครั้งเดียวแต่ลุงก็ไม่เคยฟังฉันอันตราน่ะปลอมเอกสารทุกอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็ผลตรวจนั่นอันตราปลอมทุกอย่างใช้ลูกปลอมๆเพื่อทำให้เราแตกกันเพื่อทำให้เราเลิกกันเข้าใจไหมล่ะลุงฉันพูดเรื่องจริงทั้งนั้นเลยแต่ว่าลุงก็เชื่อแต่ผู้หญิงคนนี้แต่ไม่ยอมเชื่อฉันได้ยังไงกันนะเข้าใจหน่อยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉันแต่งขึ้นมาอันตรามาหาฉันแล้วก็มาย่อเย้ยฉันเหมือนกับทุกทีว่าตัวเองเป็นคนที่ชนะเพื่อที่จะทำร้ายฉันและเพื่อทรมานฉันเพื่อยั่วโมโหฉันและเพื่อความสะใจของตัวเองนะถ้าทำแบบนั้นฉันขอละขอแล้วนะอย่าทิ้งฉันไปเลยนะลุงฉันขอละได้โปรดเชื่อใจฉันสักครั้งเธอจะให้ฉันเชื่อใจเธออย่างนั้นเหรอจะให้ฉันเชื่อใจเธอแล้วกดดันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้วิวาห์อลเวงจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.